เมื่อวันที่26ตุลาคม2565ทวิตเตอร์ของสำนักพิมพ์นิสิต3ย่านสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งโดยนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนักเคลื่อนไหวทางสังคมและอดีตนายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยว่าทีมงานของสำนักพิมพ์ได้รับการติดต่อจากบริษัทตัวแทนของนักธุรกิจชาวจีนให้ดำเนินการปิดบริษัทพร้อมยื่นข้อเสนอเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทสำนักพิมพ์นิสิต3ย่านเผยลำดับเหตุการณ์ว่าตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2565เนติวิทย์ได้รับอีเมลจากบริษัทนักสืบเอกชนรายหนึ่งในประเทศไทยระบุรายละเอียดส่วนหนึ่งว่าผมมีลูกค้าชาวจีนติดต่อเข้ามาอยากคุยธุรกิจกับคุณเนติวิทย์พร้อมทั้งระบุให้ช่วยติดต่อกลับหรือนัดหมายพูดคุยหลังจากนั้นวันที่21กรกฎาคม2565หนึ่งในทีมงานของสำนักพิมพ์ได้รับโทรศัพท์ซึ่งเป็นเบอร์เดียวกับที่ระบุในอีเมลปลายสายกล่าวว่ามีนักธุรกิจชาวจีนต้องการให้สำนักพิมพ์ปิดบริษัทพร้อมเสนอเงินเป็นจำนวน4ล้านบาทและเสริมต่อว่าทางทีมงานสามารถเปิดบริษัทอีกครั้งได้ในภายหลังสำนักพิมพ์ลำดับเหตุการณ์ต่อว่าในวันที่19กันยายน2565เนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลได้รับการแจ้งจากครอบครัวว่าบริษัทดังกล่าวเดินทางไปที่บ้านพักส่วนตัวของครอบครัวเนติวิทย์เพื่อต้องการเจรจาแต่การเจรจาไม่เกิดขึ้นเพราะขณะนั้นเนติวิทย์ทำการบวชอุปสมบทอยู่ภายหลังทางบริษัทพยายามพบกับเนติวิทย์ในวัดที่เขาได้อุปสมบทต่อมาวันที่28กันยายน2565บริษัทในประเทศไทยติดต่อทีมงานสำนักพิมพ์อีกครั้งหนึ่งทางอีเมลพร้อมยื่นข้อเสนอให้ปิดบริษัทเช่นเดิมด้วยข้อความว่าให้ทำการจดทะเบียนปิดบริษัทเฉยๆไม่ได้ให้เลิกทำธุรกิจนี้พร้อมระบุต่อว่าทางทีมงานสำนักพิมพ์ยังทำธุรกิจต่อไปได้และสามารถออกหนังสือวิจารณ์รัฐบาลจีนได้เหมือนเดิมพร้อมเสนอเงินเป็นจำนวน2ล้านบาทและเน้นย้ำว่าลูกค้าชาวจีนต้องการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2565สำนักพิมพ์ระบุว่าพวกเขารู้สึกถึงการคุกคามและได้ปรึกษาทนายความจากนั้นจึงตัดสินใจนัดหมายเพื่อพบกับบริษัทที่ประสานงานให้นักธุรกิจชาวจีนในวันที่30กันยายน2565ในการพูดคุยกันนั้นสำนักพิมพ์เปิดเผยว่าทางบริษัทตัวแทนไม่ทราบว่าลูกค้านักธุรกิจชาวจีนนั้นเป็นใครเพียงแต่ได้รับมอบเรื่องนี้มาจากบริษัทเอเจนซี่สัญชาติจีนที่รู้จักกันดีเท่านั้นหลังการพูดคุยสำนักพิมพ์เผยต่อว่าบริษัทในประเทศไทยได้แจ้งความกังวลของทีมงานให้ลูกค้ารับทราบและทางนักธุรกิจชาวจีนได้ส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนพร้อมคำยืนยันจากนักธุรกิจชาวจีนว่าเขาไม่มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคงหรือคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนหลังจากนั้นสำนักพิมพ์เผยต่อว่าทางบริษัทในประเทศไทยได้ส่งข้อมูลรายละเอียดหน้าแรกของหนังสือเดินทางของลูกค้าชาวจีนเพื่อยืนยันตัวตนกับทางสำนักพิมพ์แต่สำนักพิมพ์เปิดเผยว่าทีมงานยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการตามคำขอและไม่ได้ติดต่อกับบริษัทในประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งนี้สำนักพิมพ์นิสิต3ย่านเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งโดยเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลและดำเนินองค์กรโดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหลักแถลงการภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ระบุว่าสำนักพิมพ์มีจุดยืนที่จะเผยแพร่แนวความคิดที่ก้าวหน้าเช่นประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพแนวคิดสตรีนิยมและการอริยะขัดขืนให้เป็นที่รับรู้ในสังคมไทยสำนักพิมพ์มีผลงานจำนวนหนึ่งที่นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงรวมถึงหนังสือเกี่ยวกับโจชัววองแกนนำนักศึกษาของฮ่องกงเช่นกันสำนักพิมพ์ทิ้งท้ายในแถลงการว่าจะดำเนินการต่อสู้เพื่อปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกต่อไปทิ้งท้ายกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์นิสิต3ย่านวันที่26ตุลาคม2565ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ